พอดีไอ้ไม่ได้ลงไว้ว่าจะถ่ายไม่ใช่หรือวันนี้เหรอเนาะพอดีครูบาชายก็เจ็บคอว่างั้นหลวงตาก็เลยต้องเดินลงมาแทนเนาะพอดีหลวงปู่ก็อยากให้ไปคุยด้วยอ๋อหลวงปู่สุพรรณครับหลวงปู่สุพรรณก็ว่าขอคุยด้วยอยากคุยด้วยอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ไปคุยเลยพอดีเขาไปเรียกนะมีเสียงไหมก็พอดีไอ้เมื่อกี้เขาทรายมาครับครับภรรยาก็เลยกลับไปแล้วก็คุยกันนิดหน่อยเนาะเขาเอาอะไรนะเอาทุเรียนเหรอครับไอ้ไม่ใช่อะไรนะยาอะไรหลายถุงเลยหิ้วมาผลิตภัณฑ์ของเขานั่นแหละครับนะรู้อะไรมั่งนะยาเขาใช้ได้หลวงตาขนาดคิ้วก็ยังป่อเลยโดนต่อยแตกที่ดีเขาใส่แกเลซี่หมัดหนักมีคนดูยังวันนี้ก็มาถึงฐานทัพเรือสัตหีบเนาะครับเมื่อกี้ก็สนทนาธรรมกับหลายคนคุยสัพเพเหระคุยเรื่องสภาวะของอานาปานสติด้วยคือบางคนก็มีคำถามว่าทำยังไงต่อหลวงตาก็เลยว่าไม่ต้องทำอะไรต่อก็ดูลมต่อดูลมให้เสถียรน่ะเขาเรียกเสถียรให้ต่อเนื่องการฝึกการฝึกอานาปานสติเนี่ยนะมันไม่มีอะไรมากก็แค่มีสติอยู่ในลมเพราะว่าส่วนมากถ้าเราออกจากลมมันก็จะวิ่งไปตามความคิดมันมีแค่นี้สองอย่างถ้าอยู่ในลมก็ไม่อยู่ในความคิดถ้าอยู่ในความคิดก็ไม่ได้อยู่ในลมสังเกตง่ายๆทำยังไงเราถึงจะอยู่ในลมได้นะและความคิดไม่ใช่ปัญญาทางวิปัสสนาการรู้ทันความคิดต่างหากที่เรียกว่าสติปัญญาเพราะความคิดนี่แหละเรียกว่าสังขารรู้เท่าทันสังขารรู้เท่าทันการเกิดซึ่งสังขารเพราะฉะนั้นการภาวนาถึงมีอยู่แค่นี้นะไม่หรอกนะเขาอยากให้นั่งนี่มันราคาแพงพื้นเนี่ยใช่มันต้องเห็นใจคนถูมั่งเขาจะถูไว้ให้นั่งถูแล้วแล้วก็พื้นนี่ก็แพงด้วยนะ
ฮะอืมคือเราอยากเข้าไปอยู่ในคำถามแล้วก็ไปอยู่ในคำตอบนี่คือวิธีที่เราจะออกจากความคิดเข้าใจคำว่ากรรมฐานไหมกรรมแปลว่าการกระทำฐานแปลว่าที่ตั้งเห็นไหมเราจะเอาที่ตั้งคือกรรมฐานของเราเนี่ยการกระทำของเราตั้งไว้ตรงไหนอะเอาสติเอาจิตเราไว้ที่ไหนก็เอาไว้ที่เอาลมนี่แหละเป็นฐานเรียกว่าเอากายลมนี่แหละคือกายกายสติเห็นไหมคือเอาสติไว้ในกายกายก็หมายถึงลมบางคนเห็นลมละเอียดเข้าละเอียดเข้ามองไม่เห็นลมก็จะตกใจนั่นแหละเขาเรียกว่ากายละเอียดอ่ะบางทีเนี่ยลมหายไปเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละกายหายในความหมายกายยะสังขารกายกายมาปรุงแต่งลมฮะเพราะนั้นการฝึกอนาปานสติเนี่ยถึงบอกว่ามีสติจุดมุ่งหมายก็คือสตินี่แหละฮะไม่ได้มีอย่างอื่นฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาถ้าเราอยู่ในความคิดฮะเพราะงั้นการที่จะมาฝึกกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ฝึกเพื่อจะมาให้คิดนะถ้าฝึกแบบนั้นน่ะไม่ต้องคิดเราไม่ต้องฝึกหรอกมันคิดเก่งอยู่แล้วไม่ใช่เราฝึกเพื่อจะรู้ทันมันเพื่อจะหยุดมันเห็นมันไม่ได้มีอะไรเลยการฝึกเนี่ยเราจะหยุดมันได้ไหมเราจะว่างจากความปรุงแต่งไหมฮะที่ตั้งหากส่วนการจะไปรู้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงฮะอันนั้นคือขั้นต่อไปนะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการตรัสรู้ด้วยการเข้าถึงธรรมด้วยพวกนั้นเป็นเพียงฟังก์ชันที่หลวงตาเคยพูดคือเป็นของชำร่วยของแถมเหมือนพวกฌานสมาบัติอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันขึ้นอยู่นิสัยของวาสนาของแต่ละคนเห็นไหมเราจะสังเกตพระอานนท์ไหมพระอานนท์เป็นพระโสดาบันไม่ได้ฝึกฌานไม่ได้มีฤทธิ์เลยนะแต่พอพระอานนท์บรรลุธรรมจนหัวยังไม่ถึงหมอนเนี่ยทำไมพวกฌานสมาบัติพวกนี้มันเข้ามาพรึบเต็มเลยล่ะเพราะมันของเก่ามันจะเข้ามาเป็นออโต้เลยมันจะไม่ฝึกถ้าผู้ใดมีไม่มีก็ไม่สำคัญเข้าใจไหมเห็นไหมพระอรหันต์มีสี่จำพวกเห็นไหมทำไมถึงมีสี่จำพวกถึงเรียกว่าพระอรหันต์แม้แต่สุขวิปัสสโกนี่ก็เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่คือไม่ต้องเข้าฌานไม่ต้องมีพวกนั้นก็ได้ก็เป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นมันถึงไม่ได้เกี่ยวกันการเข้าฌานเลยนะเพราะฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยนะเราอาศัยแค่ฌานสี่นี่แหละฌานสี่คืออะไรวิจกวิจารนะปิติสุขเอกขตาแค่นี้มันมีอยู่แล้วล่ะในอานาปานสติเนี่ยมาเขาเรียกว่าเจริญฌานหรือในภาษาบาลีเรียกว่าลัคนูปนิยฌานเห็นไหมส่วนพวกอื่นเนี่ยสิ่งอื่นที่จะตามมาน่ะมันเป็นฟังก์ชันมันเป็นของแต่ละบุคคลจะสังเกตว่าเทวทัตเนี่ยเห็นไหมก็ไม่เห็นมันรู้ธรรมนั้นได้ฌานสมาบัติเห็นไหมฤาษีหลายๆตนไปคิดว่ามีฌานสมาบัติแล้วจะไปรู้ล่วงหน้าอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้ารู้ขนาดนั้นเทวทัตไม่ได้ทำชั่วหรอกมันทำให้หลงอีกต่างหากเห็นไหม
จำไว้เพราะฉะนั้นฤาษีที่ได้ฌานเหาะเหินในอากาศได้บางคนสงสัยจักรวาลเนี่ยจนหมดอายุไขก็มีไม่เห็นเหรอในตำราฮะเพราะฉะนั้นการฝึกสตินะฮะสติเนี่ยสติชากโลกัสมิงนะสติเตสร้างนิวารณังทำไมต้องมีแต่สติสัมโพชงสติปัฏฐานสี่อานาปานสติสติมุ่งหมายทุกอย่างมุ่งหมายเพื่อจะเจริญสตินี่แหละเพราะฉะนั้นจะเอาสติไว้หล่อเลี้ยงไว้ที่ไหนล่ะเพื่อให้สติเนี่ยบ่มเพาะสติให้มีกำลังเห็นไหมรวดเร็วการบอกว่าให้หยุดคิดไม่ใช่ไปคิดแต่หยุดคิดนะมันถึงผิดประเภทไงพอเห็นมันคิดมากเราก็ไปคิดทำไมว่าจะหยุดคิดเนี่ยมันคิดซ้อนคิดนะมันจะไปดับตัวมันเองได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสนใจเรื่องรู้หรืออยากรู้อะไรเลยรู้แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะนั่นแหละคือการฝึกอานาปานสตินะและมีอานิสงส์ใหญ่ด้วยนะอานิสงส์ของอานาปานสติจะเข้าถึงอรหัตผลในปัจจุบันเลยนะอย่างแรกอย่างที่สองนี่เป็นอนาคามีเห็นไหมพระพุทธเจ้ารับรองขนาดนั้นแล้วจะไปมัวรีรออะไรอีกล่ะฮะฮะเพราะฉะนั้นการฝึกการภาวนาหรือการพัฒนาสตินี่เองฮะไม่ได้มีอะไรเลยเนาะส่วนเลือกทั้งโลกก็เป็นของเขาอยู่อย่างเงี้ยฮะจริงไหมล่ะเพราะว่าปุถุชนปิดนรกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าทำไมถึงปิดนรกไม่ได้เพราะปุถุชนจะไม่มีทำชั่วเป็นไม่มีนอกจากพระโลกุตระขั้นโสดาบันถึงปิดเพราะว่าเป็นอธิศีลนอกนั้นไม่มีทางถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ยากเพราะยังมีตัวอัดหนาแน่นด้วยอัตตาด้วยกิเลสย่อมกลัวความเห็นแก่ตัวก็จะเพิ่มทวีคูณขึ้นมาจำไว้นั่นแหละคือคำว่าปุถุชนนะมันย่อมมีทำดีมั่งนะทำชั่วมั่งมันถึงสลับระหว่างสวรรค์กับนรกอยู่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพูดเลยนะคนไหนที่มีกิเลสอยู่มันเชื่อไม่ค่อยได้หรอกฮะที่ท่านเชื่อเนี่ยเชื่อในศีลนะไม่ได้เชื่อในคำพูดฮะหรือพวกเราชอบว่าแฉไงมึงรู้ไหมจริงไหมล่ะเพื่อจะแก้ตัวเอาตัวรอดอย่างเงี้ยจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากฮะเพราะเขาจะมีความกลัวจะมีความทุกข์ฮะจำไว้เพราะฉะนั้นปุถุชนเนี่ยย่อมเสือกใสโลกของจิตย่อมเสือกย่อมใสเห็นไหมเชือกยุ่งกับชาวบ้านเขาสารพัดเห็นไหมหลงตัวเองว่าตัวเองรู้ตัวเองดีตัวเองเด่นอยู่เงี้ยแต่ไม่รู้ว่าดีอะไรนะดีแต่ปากส่วนมากจะเป็นอย่างเงี้ยจริงไหมล่ะถ้าหลักในธรรมจริงๆเนี่ยธรรมจริงๆเนี่ยมันไม่มีโทษถ้าเป็นธรรมจริงๆอะนะ
เข้าใจไหมที่มันมีโทษอยู่มันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นกิเลสฮะจริงไหมล่ะมันไม่มีหรอกมันก็อ้างว่าวิจารณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจมันจะบริสุทธิ์ได้ไงมันไม่ใช่บ้าอรหันต์นั่นน่ะฮะมันก็รู้วิจารณ์ด้วยกิเลสของมันนั่นแหละฮะน่ะกูไปไหนแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะฮะจริงไหมล่ะมันก็อวดอ้างสรรพคุณอยู่เนี่ยเหมือนขายยาแล้วทางขายยาฮะจริงไหมล่ะแต่คนมีธรรมจริงๆเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะหาเรื่องใส่ตัวคือสร้างกรรมไงเพราะว่าคนไหนสร้างคนนั้นแหละทุกเป็นคนแรกเอาสิฮะผู้มีปัญญาจะไม่หาทุกตัวนี้ใส่ตัวเองเด็ดขาดจริงไหมล่ะสารพัดสารเพเป็นไหมแต่ละคนมาแต่งตั้งอะไรกันขึ้นแต่งตั้งตัวเองขึ้นเยอะแยะฮะธรรมะนี่เขาเอาไว้ปราบตัวเองนะไม่ใช่ไปปราบคนอื่นจริงไหมทุกวันนี้มันเป็นอะไรกันแหละเห็นไหมตอนนี้ก็เห็นไหมวุ่นวายกันน่าดูเลยเลือกจะเลือกตั้งนายกยังไม่ได้เลยจริงไหมเห็นไหมที่เขาออกมาว่าวันนี้มื้อวานเนี้ยอ่ะจริงไหมดีนะหวยออก30นายกคนละ30ยังเลือกไม่ได้เลยคนที่30แต่หวยออก30ซะแล้วภรรยากับสามีนอนด้วยกันทำไมไม่ให้เสียงมั่งส่งเสียงมั่งสิงดออกเสียงภรรยาบอกกระแสแห่งการงดออกเสียงมันเป็นกระแสก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันต้องมีกฎกติกาถ้าอยู่คนเดียวไม่ต้องมีก็ได้จริงไหมจะให้คนเสมอภาคกันมันเป็นไปไม่ได้โดยกฎธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าพูดว่ากรรมจำแนกสัตว์ฮะมันจะไปเท่าเทียมกันได้อย่างไรอยู่บ้านก็ต้องมีพ่อมีแม่มีป้ามีลุงไม่ใช่เหรอฮะฮะไปโรงเรียนก็ต้องมีผอ.มีครูใหญ่ครูเล็กจริงไหมมีพันโรงฮะจริงไหมล่ะถ้าครูใหญ่กับพะโลงใส่ชุดแบบตามสำเภอใจมันจะรู้ว่าใครเป็นผอ.กับพะโลงวะฮะดีไม่ดีเดินก็ไปเห็นผอ.เฮ้ยไปขัดส้วมหน่อยยุ่งเลยแล้วนั่นน่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีฮะมันต้องมีกฎภาคก็มีกฎของภาคไม่ใช่เหรอฮะโยมก็มีกฎของโยมนี่มันก้าวไก่กันแล้วนะตอนนี้ฮะจริงไหมล่ะสารพัดสารเพฮะไม่รู้ไปเสือกอะไรก็นักหนานะฮะอยู่ไม่เป็นสุขพูดแล้วหึขึ้นเลยฮะฮะฮะทำไมไม่มองดูหัวใจตัวเองแล้วไปยุ่งอะไรเนาะจริงไหมแผ่นดินไทยประเทศไทยมันเป็นครอบครัวถ้าเปรียบเหมือนกับครอบครัวหนึ่งจริงไหมเนี่ยเหมือนครอบครัวหนึ่งเนี่ยถ้าพ่อบ้านผู้นำจริงไหมเอาตัวเองเป็นหลักไม่เอา
คนหลายๆคนเป็นหลักไม่เอาองค์กรของครอบครัวนั้นเป็นหลักจะอยู่กันยังไงจริงไหมแต่มันก็ต้องมีหัวหน้าสัตว์มันยังมีจ่าฝูงเลยโดยธรรมชาติจริงไหมล่ะมันก็ต้องมีกฎมีผู้หลักผู้ใหญ่บ้างอันนี้ซัดกันมั่วเลยอะไม่รู้จักกูก็ซัดด่ากูอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยกูด่ามั่งดีไหมจริงไหมก็ไม่เป็นไรอยากด่าก็ด่าไปนะจริงไหมล่ะกูคงด่าเขาไว้เยอะมั้งหลายภพหลายชาติพระพุทธเจ้าก็ยังโดนด่าเนาะไม่ให้โดนด่าอย่างเดียวแล้วพระเจ้าโดนเขาจ้างนายธนูมายิงนะจริงไหมแต่พระองค์ก็อยู่ในท่ามกลางของลัทธิในความเชื่อต่างๆพระเจ้าก็ไม่เคยว่านะมาเห็นไหมใครจะนับถือยังไงเป็นยังไงมันเป็นเรื่องของกรรมของแต่ละคนจริงไหมกรรมมูนาวัตติโลโกมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมนะจริงไหมล่ะนะต่างคนต่างรักษาตัวเองก็เหมือนรักษาคนอื่นรักษาสังคมจริงไหมช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้ำจิตน้ำใจกันนั่นถึงเรียกว่าคนมีธรรมะฮะจริงไหมล่ะรู้จักให้อภัยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยฮะจำไว้นะทุกวันนี้โอ้ยไม่รู้เป็นใครมาจากไหนเห็นไหมไม่มีเบรกกันเลยเหมือนรถขาดเบรกชนมั่วเลยนะจำไว้แต่พระมันพูดไม่ได้เหมือนโยมอ่ะนะมันมีกฎของพระอยู่ถ้ากูยังไม่ได้บวชเป็นโยมเนี่ยโอ๊ยบัดนี้กำปั้นกูเหวี่ยงไปแล้วบัดนี้จริงไหมล่ะกูก็ไม่ธรรมดานะเมื่อก่อนจริงไหมกูพร้อมบวกเลยนะเมื่อก่อนจริงๆนะตอนนี้เรามาบวชในสงฆ์แล้วเราฝึกปฏิบัติเรามีแต่อภัยทานจริงๆเรามีแต่ความเมตตาจริงๆที่เขาเรียกว่าเมตตาไม่มีทางที่เราจะไปทำร้ายคนอื่นฮะจริงๆมีแต่ให้ที่มีอยู่สิ่งที่ทำให้มนุษย์ได้ทำให้สังคมได้ทำให้คนอื่นได้หลวงตาจะทำจนตายมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นถึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพื่อทำลายชีวิตคนอื่นจำไว้นะมาบวชพระเนี่ยไม่ได้หวังวิเศษวิโสไม่ได้หวังมีคนไม่มีคนมาสรรเสริญเลยนะบวชมาเพื่อหวังพ้นทุกข์พ้นออกจากการเกิดการเกิดแก่เจ็บตายแต่จะถึงไม่ถึงนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงนะถึงจะมีกิเลสอยู่เต็มหัวใจเราก็จะเผาคากันกับผ้ากาสาวพัดอย่างเงี้ยฮะไม่ยอมลดละสู้กับใจตัวเองอยู่เห็นไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นนักบวชฮะให้มันสมกับลูกพระพุทธเจ้าหน่อยเฮ้ยมีคนดูไหมเนี่ยฮะวันนี้คนดูไม่เยอะเพราะวันอาทิตย์คนดูไม่เยอะหรอกดูลมเนี่ยจะต้องดูนานขนาดไหนดูจนกว่ามันจะเป็นเองทำไมถึงเรียกว่าเป็นเองเป็นออโต้แม้แต่การดูลมนี้ก็เป็นออโต้เมื่อสติกับลมเป็นอันเดียวกันเชื่อไหมว่าสติกับลมเนี่ยเป็นอันเดียวกันรวมกันเป็นอันเดียวทีนี้เราหายใจมันก็มีอยู่ในลมเลยเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าเป็นออโต้ฮะฮะจำไว้
้ามันเป็นออโต้แล้วแค่เราหายใจเนี่ยมันก็มีอยู่เลยเป็นเลยเป็นทั้งวันทั้งคืนขอแค่รู้สึกตัวขึ้นมานอกจากเราหลับตื่นปุ๊บรู้สึกตัวขึ้นมามันจะดูลมไปในอัตโนมัติมันเลยเพราะว่ามันเป็นอันเดียวกันอะนั่นแหละแต่ตอนแรกต้องพยายามหน่อยต่อไปเนี่ยมันจะจ้องเลยมันจะเป็นเองใช่ไหมเล็กมันจะเป็นเองเลยไม่ต้องถามมันนานขนาดไหนดูไปเรื่อยๆจนกว่ามันเป็นอันเดียวกันกับลมปฏิมันก็จะเห็นอยู่รู้อยู่นะซึ่งความคิดมันมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีความคิดอ่ะแต่เมื่อจนดูจนมันหมดแล้วมันบริบูรณ์แล้วมันคิดไม่ได้ทีเนี้ยอ่ะใช่เลยทีเนี้ยนั่นแหละนั่นแหละจนถึงตรงนั้นแล้วจะรู้เองมันจะพัฒนาไปเองแหละถ้าสติกับลมเป็นอันเดียวกันเราอยากให้ถึงตรงนี้นะแล้วจะได้ไม่สงสัยมาแล้วมันก็แปลงนะที่ดูลมเองอยู่ได้ตลอดเวลาทั้งวันปกติเราดูว่าแค่ไม่ถึงนาทีมันก็ไปแล้วเหมือนกันหลวงตาก็เหมือนกันแต่ตอนนี้อยากให้มันลืมลมยังเหลือทำไม่ได้เลยอยากให้มันออกจากกันมันก็ทำไม่ได้มันก็เป็นอยู่ของมันอยู่อย่างเงี้ยนะทำไปและลมหายใจจะมีกำลังมีน้ำหนักเรียกว่ามีน้ำหนักก็แล้วกันอ่ะมันจะมีผลต่อร่างกายมากแค่ลมหายใจเข้าหายใจออกทำไปมีคำถามอ่ะครับตาจากคุณวินัยครับจิตเป็นตัวพอใจอารมณ์กามหรือเป็นแค่ตัวไปรับรู้ความพอใจอารมณ์เป็นแค่ไปรับรู้แต่ถ้ามันยังหลงอยู่มันก็จะเป็นอันเดียวมันก็จะมีสองนัยยะเหมือนเขาถามว่าจิตคืออะไรหลวงตาว่าจิตไม่คืออะไรจิตมันเป็นยังไงมันเป็นทุกอย่างฮะเป็นควายก็ได้เป็นม้าก็ได้เป็นคนก็ได้เป็นเทวดาก็ได้จิตจริงไหมมันเลยไม่รู้จะตอบว่ามันเป็นอะไรฮะเพราะแต่ละภพแต่ละเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ในตรงนี้นี่เองนะบ้านะถ้าจะพูดถึงเรื่องจักรวาลก็คือจิตนี่แหละนะที่มันสร้างมันมีของตัวเองของมันเลยตอบไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทั้งคนดีคนชั่วทั้งคนหลงคนรู้นะเพราะฉะนั้นจะว่าจิตกับอารมณ์เป็นตัวเดียวกันก็ไม่ใช่นะจิตไม่เป็นอารมณ์ตัวเดียวกันก็ไม่ใช่เมื่อมันเป็นหลงอารมณ์มันก็เอาอารมณ์นั้นเป็นมันไงเข้าใจไหมจะไปตอบว่าจิตเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้เพราะบางทีมันแยกออกมามันเพราะมันเป็นตัวรู้แล้วอารมณ์ก็ต่างหากจริงไหมแต่ถ้าเป็นคนที่ยังไม่ได้ฝึกไม่แยกไม่เป็นมันก็เป็นอันเดียวกันแต่ถ้าฝึกแล้วมันก็จะเห็นว่าอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปเป็นมายาแค่นั้นเห็นไหมนะเห็นไหมล่ะหลวงตาครับจากคุณธีรวุฒิครับขอสอบถามข้อสงสัยเรื่องการตายของมนุษย์ตายตามอายุไขตายก่อนอายุไขครับหลวงตามันเป็นเรื่องอาจจะถึงวาระกรรมตัดรอนหรือไม่ยาวมากครับอยากให้หลวงตาอธิบายโอเคอันนี้จบเลยตอบคำเดียวว่าสมบูรณ์มากความตายไม่ใช่ตายก่อนอายุไขหรอกนะตายด้วยความสมบูรณ์ในทางกรรมเลยนะบางคนอยากตายก็ไม่ตายบางคนโดดน้ำตายเขาก็ไปช่วยมาไว้บางคนนอนอยู่บ้านในห้องแอร์ก็ตายฮะเพราะฉะนั้นการตายสมบูรณ์ด้วยกรรมหมดไม่มีบังเอิญ
จำไว้ไม่ว่าจะโดนยิงตายโดนรถชับตายอะไรก็ทำงานตายนี่สมบูรณ์แบบมากไม่ได้มีบังเอิญเลยนะแม้แต่ความตายก็ไม่บังเอิญนะจำไว้นะนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างถูกกรรมกำหนดไว้นะถ้าจะพูดถึงเรื่องความกำหนดอะมันเป็นธรรมชาติมากในการตายไม่อยากตายก็ตายอยากตายก็ไม่ตายถ้าไม่ถึงเพราะความตายของเรามันสมบูรณ์แล้วฮะเห็นไหมเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเห็นไหมมีกรรมเป็นทายาทฮะจำไว้หลวงตาครับนั่งสมาธิทำไมตัวโยกไปโยกมาทุกวันจะแก้ยังไงครับโอ้ยอย่าไปแก้สิตามรู้มันเพราะตัวนี้เป็นปิติตัวหนึ่งหลวงตาเมื่อก่อนนี่โอ้อย่าว่าจะโยกเลยงอลงอย่างเงี้ยนะมาตอนแรกก็ไม่กล้ากลัวมันเคลื่อนจะปล่อยมันงอไปเรื่อยๆงอไปเรื่อยแต่ทีนี้พอเราชำนาญเนาะเราก็เลยค่อยๆขึ้นมาอยู่อยู่ตรงค่อยๆไปสักพักมันก็งอลงอีกแล้วก็ค่อยๆเบื่อมันไม่เคลื่อนเอาไปเอามาจนรู้ทางมันทำจนชำนิชำนาญมันก็เลยไม่งออีกเขาเรียกปีติตัวหนึ่งนะการโยกเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันนั้นนะโยกเนี่ยตัวโยกเนี่ยบางทีตัวลอยขึ้นบางทีตัวยืดขึ้นยาวๆก็มีนะบางคนตัวใหญ่ฮะนะจากคุณจินดาครับปฏิบัติอานาปานสติแล้วเกิดปิติบ่อยๆเป็นสภาวะไหมครับเป็นสภาวะนะปิติตัวนี้นะถ้าเรารักษาได้นะเราเจริญได้นะแต่ไม่ให้ไปหลงไปยึดนะแต่ว่าทำเอามาใช้เวลาทำให้ร่างกายเราสดชื่นกระชุ่มกระชวยได้เอาไว้รักษาโรคได้เขาเรียกพาลนาปีติจำไว้นะพาลนาพอพึ่งพาลนาปีตินะปีติตัวนี้ที่พระเจ้าสรรเสริญนะเป็นธรรมโอสถตัวหนึ่งเป็นยารักษาโรคได้รักษาร่างกายให้ชุ่มชื่นได้กระชุ่มกระชวยได้เขาเรียกปีติปาโมดก็ได้นะมันก็อยู่ในลมหายใจนะปิติก็เรียกว่าฌานสองก็ได้เห็นไหมปิติสุขเอกตาปิจุกวิจารปิติสุขเอกตาถ้าปิติตัวนี้คือฌานสองคือฌานสี่เนี่ยมันจะอยู่ในอนาปัฏฐิที่ปัจจุบันนี่แหละเราไม่ต้องอาศัยขึ้นไปถึงฌานแปดฌานสิบหกอะไรหรอกเอาฌานสี่เนี่ยถอยไปถอยมาก็อาศัยปิติถ้ามีปิติมันก็ต้องเลยเข้าสุขนะจำไว้หลวงตาครับที่ว่ารักษาโรคมันรักษายังไงทีนี้ครับหลวงตาลักษณะของมันก็ยังหลวงตาเคยพูดที่เขาว่าวิจารมันเป็นไปไม่ได้จริงไหมก็คือในปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนหลวงตาเป็นคนผิวดำฮะจริงไหมเป็นคนขี้โลกพอหลวงตาฝึกอนาปานสติจนมีปิติอยู่เรื่อยๆหลวงตากลับเป็นคนเริ่มมีผิวขาวขึ้นเห็นไหมโรคปวดข้อโรคอะไรต่างๆกับอันตรธานหายไปเรื่อยๆหลวงตากับนั่งได้เห็นไหมจากเคยนั่ง10นาทีก็จะตายหลวงตากับนั่งได้เป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงนั่งทั้งคืนก็ได้นั่งทั้งวันก็ได้โดยไม่มีความรู้สึกว่าเราเจ็บปวดอะไรเลยนะแล้วเราก็อยู่ปกติได้นะเห็นไหมหลวงตาเนี่ยสังเกตตัวเองนะเมื่อก่อนหลวงตานั่ง10นาทีเนี่ยก็ขาชาแล้วเห็นไหมหลวงตาตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นเท่าปัจจุบันยังไม่ได้พักเลยเห็นไหมแล้วก็นั่งรับแขกพูดอยู่อย่างนี้ทั้งวันเห็นไหมนี่ขนาดมาถึงปุ๊บเนี่ยนึกว่าคนจะไม่มาเพราะจะได้พักซะหน่อยเวรกรรมกูมีจริงเห็นไหมหลวงตาครับมันคล้ายๆกับปรับสมดุลธาตุในร่างกายไหมครับคือคนเขาถามก็นั่นแหละนั่นแหละปรับสมดุลธาตุเรียกว่าปรับธาตุก็ได้แต่ใหม่ๆจะทุกข์เป็นใหม่ๆเพราะเราไม่เคยมีสิ่งพวกนี้ในกายนะเข้าใจไหม
ขออนุญาตถามครับทำสมาธิพอเริ่มละเอียดตัวชาหายไปอยู่กับตัวรู้บางทีลืมลมหายลึกไปเลยมีวิธีปฏิบัติที่จะทำให้เรามีสติเท่าทันมากขึ้นไหมครับก็มีเนี่ยแหละถือว่ามีสติแล้วนะมันจะเข้าไปได้อย่างนั้นแต่เราก็ต้องมีสติที่ละเอียดที่รู้เท่าทันมากกว่านั้นอย่าให้มันเข้าไปลึกก็ได้อย่าเข้าไปลึกมันก็ดีนะเพราะเข้าไปลึกเนี่ยมันจะสบายไงอาศัยกำลังตัวนี้ก็ได้ทรงอยู่จริงไหมมาบางทีหลับตาเนี่ยเนี่ยตื่นขึ้นมาเช้าวันหนึ่งหลวงตาไม่ลงไปฉันข้าวอะคือหกห้าโมงกว่าที่ห้ากว่าหลับตาลงพอดีเราแล้ววันนี้ไม่ฉันละเรานั่งหลับตาแป๊บพอลืมตาขึ้นมืดแล้วคิดว่าตัวเองนั่งแค่ไม่ถึง2นาทีแต่มันผ่านไป12ชั่วโมงแล้วเห็นไหมเพราะมันเข้าไปอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมเราถึงได้รู้ว่าท่านนั่งอยู่7วัน7คืนเนี่ยมันแค่นั่งอยู่แป๊บเดียวคือเวลาเราถึงรู้ว่าโอ้ถึงว่าผมเขาถึงมีอายุยืนเขานิดเดียวเราผ่านไปไม่รู้กี่ปีแล้วนี่มันเข้าไปสู่ละเอียดคือเป็นผมถ้าเข้าฌานนะเราถึงได้รู้เรื่องพวกนี้ไม่ได้สงสัยเรื่องชีวิตของผมที่ยืนยาวนะครับเห็นไหมจากคุณปาริชาติครับหลวงตาคะอาการจิตรวมเป็นยังไงคะจิตรวมในสมาในความหมายของหลวงตาคือศีลสมาธินะตาพูดรวมเป็นอันเดียวเป็นเอกคตาเรียกว่าจิตรวมทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งอะไรทั้งจิตนี่เป็นอันเดียวแยกกันไม่ออกนั่นแหละคำว่าจิตรวมนะมันไม่ใช่ไปรวมสงบว่างอยู่เอาอันนั้นรวมเข้าไปแบบเข้าฌานไม่ใช่จิตรวมอันนั้นแบบเรียกว่าเข้าฌานอ๋ออันนั้นคือเรียกว่าเข้าฌานใช่รีบเข้าไปเลยนะอันนั้นเข้าฌานไม่ใช่รวมรวมที่แท้จริงเนี่ยเป็นอันเดียวคำว่าสัจจะแปลว่าอันเดียวคือศีลสมาธิปัญญาจิตอะไรเนี่ยแยกกันไม่ได้เป็นอันเดียวเรียกว่ารวมนะเป็นหนึ่งนะทีนี้ถ้ามันรวมอย่างนั้นแล้วมันเป็นอันเดียวมรรคก็มีอันเดียวคือจิตไม่ได้แยกเลยศีลสมาธิปัญญาก็คือมรรคกับจิตเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเป็นอันเดียวจริงๆนั่นเรียกว่าจิตรวมสำหรับหลวงตานะสำหรับการเข้าฌานรีบหายไปนั่นหลวงตาไม่ใช่จิตรวมเรียกว่าเข้าฌานนะจากคุณบ้านนาครับหลวงตาครับพอนั่งสมาธิมีอาการสะดุ้งเป็นเพราะอะไรครับตกใจมั้งถ้าสะดุ้งน้องบ้านกูเรียกตกใจบ้านมึงเรียกอะไรล่ะสะดุ้งอะนะเราต้องแก้ไขยังไงไหมครับหลวงตาเราจะไปแก้ไขยังไงก็จะสะดุ้งสิก็มีสติสิถูกไหมก็มันถามว่าสะดุ้งเนี่ยแปลคืออะไรก็ตกใจไงกูก็ตอบตรงแล้วจริงไหมล่ะหรือนั่งอยู่นี่สะดุ้งทั้งนั้นเราเรียกว่าอะไรก็ตกใจอยู่ดีขอนแก่นสะดุ้งแปลว่าไม่ใช่ผวังเนี่ยผวังเนี่ยแปลว่าพบนะคือเข้าแล้วน่ะเข้าผวังอย่าลืมว่าผวังหรืออะไรเงี้ยแปลว่าพบนะเข้าไปจิตที่ก็ไปสู่อีกพบนึงมันละเอียดนะคำถามจากทางบ้านนะคะกราบเรียนถามหลวงตาค่ะสภาวะที่ตื่นมาจับลมมีการรู้สึกแน่นหน้าอกหลวงตาให้ดูไปกับลมอย่างนี้ตลอดไปถูกไหมคะใช่ถ้ามันรวมเข้ามากำลังมีกำลังมันจะรู้สึกแน่นแน่นหน้าอกและก็มีความร้อนด้วยจำไว้นะนี่ดีมากอย่าลืมนะฝึกอานาปานสติหายใจก็จะอึดอัดมากถ้ามันเข้าไปมันจะสั้นกับท่อนกับแท่นและจะแน่นหน้าอกนะแล้วบางทีจะมาจุกที่คออะคอแห้งบางคนก็คิดว่าตัวเองป่วยเป็นโรคไอบางทีลมผ่านเข้ามาที่คอมันจะไอถ้ามึงเปลี่ยนกิริยาปุ๊บ
ไอจะหายมึงลองดูนะสังเกตเอาบางทีหายใจรูจมูกรูเดียวถ้ามันถ้าทางนี้โล่งทางนี้ไม่มีลมลองเปลี่ยนดูนะคือนอนตะแคงที่อาศัยญาติทางนี้จะโล่งทีนี้จะมาตัดมาทางนี้อีกแล้วลองดูเพราะว่าเราต้องใช้เทคนิคในกิริยาบททุกอย่างในอานาปานสตินะจำไว้นะถ้านั่งเนี่ยมันจะรู้สึกแน่นและนอนหงายเนี่ยฝึกอานาปานสติจะนอนหงายลำบากมากจะบอกให้นอกจากนอนสีหาสายญาตินอนไม่หลับเลยล่ะนอนหงายเนี่ยถ้าฝึกอานาปานสติมันจะแน่นเป๊กเลยนะจำไว้เพราะงี้รู้จักสังเกตทุกกิริยาบทเวลานั่งแล้วจิตเราส่งบุญไปให้คนอื่นแล้วคนที่เราส่งให้เขาได้รับหรือเปล่าครับไม่รู้กูไม่ได้ถามเขามันก็คงได้รับที่จิตมึงนั่นแหละนะเหมือนแผ่เมตตาไงครับคุณตาแผ่เมตตาจริงๆก็แผ่ตัวเองนะมึงดูนะเหมือนกับการทำบุญนี่แหละมึงไม่ทำคนอื่นหรอกมึงทำให้ตัวเองฮะใครทำใครได้ไม่ใช่เหรอฮะมึงทำแทนคนอื่นได้ไหมล่ะเขารู้อยู่แล้วจริงไหมล่ะถ้ามึงส่งบุญไปคนอื่นได้มันก็ต้องส่งบาปไปคนอื่นได้สิฮะจำไว้งั้นใครจะไปเปลี่ยนแปลงกรรมได้ถ้าส่งให้คนอื่นได้มันไม่ได้ส่งทางเคอรี่นี่ถ้าเป็นวัตถุนะจริงไหมอย่างน้อยมึงแผ่เมตตาอภัยทานบ่อยๆจิตมึงก็เจริญในพรหมวิหารสี่นั่นเองเห็นไหมการทำบุญนี่มีแต่ทำสัญญาให้ตัวเองที่เป็นความดีทั้งนั้นแหละเป็นกุศลการทำบาปเนี่ยถึงคนไม่เห็นเอาสิเหมือนมึงเป็นหนี้เนี่ยยกง่ายๆมึงเป็นหนี้ใครสักคนเนี่ยมึงไม่ใช้หนี้เขามึงจะลืมได้ไหมไม่มีทางถึงมึงจะหนีไปสุดราฟ้าเขียวมึงก็รู้สึกว่ามึงเป็นหนี้เอาสินั่นแหละคือกรรมจะบอกให้คือสัญญาตัวนี้ถึงคนจะไม่รู้ก็ตามแต่ในใจลึกๆมึงสะดุ้งหวาดกลัวตลอดเอาสิฮะไม่มีทางที่มึงจะไม่เป็นหนี้กรรมตัวเนี้ยเพราะท่านถึงบอกว่าอย่าสร้างมโนกรรมขึ้นมากมายก่ายกองถ้าใครอยากทำก็เชิญฮะกูจะบอกให้เฮ้ยวันนี้สักกี่นาทีแล้ววะเนี่ย43ครับแล้วมีคนดูไหมครับมีกูจะต่อ749ครับ 1,600 ครับนะแล้วว่าไงเพจเนี่ยมีคนถาม3คนมีใครถามโอเคโอเคนะไม่มีเนาะไม่มีไม่มีอ่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนวันนี้เหนื่อยครับนะให้พักก่อนกูลงมาได้เกือบกี่นาทีนะ43ครับ43โอ้โหเยอะนะเยอะตา43นี่โอ้วันนี้นั่ง10นาทีน้องตาดูไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่วันนี้เนาะผมนั่งไม่เหมือนโอเคเนาะขอสาธุการด้วยพรุ่งนี้ค่อยเจอกัน2ทุ่มนะสาธุสาธุ